จำนวนครับปริมาณและก็คุณภาพด้วยแล้วก็ขายได้ราคาตัวละ30,000นะครับใช่ครับยิ่งมีหลากหลายตลาดครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดควายงามตลาดพ่อพันธุ์ควายประกวดนะครับแล้วก็ตลาดใหญ่ซึ่งเป็นฐานของพีระมิดก็คือตลาดควายค่ะในเรื่องของนะคะธุรกิจควายงามตอนนี้ในภาคอีสานหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเป็นที่นะฮือฮาหรือว่าเป็นที่นิยมกันมากนะคะด้วยความที่มันเกิดการพัฒนาของควายนะคะจากสายพันธุ์ของภาคกลางและภาคอีสานนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่ภาครัฐกระตุ้นให้เรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะคะการอนุรักษ์ก็เลยทำให้ควายซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือเลี้ยงในชุมชนในจังหวัดแล้วมันก็เลยทำให้ตัวเล็กแต่พอเรามีการนะครับผสมระหว่างควายภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานก็ทำให้ควายมันมีรูปร่างลักษณะนะที่ใหญ่โตขึ้นมาจากครั้งที่ในอดีตที่เราก็คือเราไม่ได้ขยายการพัฒนาหรือว่าการผสมนะคะในระหว่างภาคอย่างเงี้ยค่ะคือการติดต่อมันก็เลยตอนนี้ค่านิยมของการเลี้ยงควายงามก็คือเหมือนกับช้างเลยค่ะคือตอนนี้ควายงามก็คือคนมีตังค์ถึงจะได้เลี้ยงควายงามเหมือนกับสมัยก่อนที่บอกว่าช้างเนี่ยต้องคนมีเงินถึงเป็นตอนนี้ควายเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์ที่คู่บารมีนะในภาคอีสานแล้วก็ในภาคต่างๆของประเทศไทยเราอะค่ะโอ้อันนี้เยอะมากนะคะเฉพาะในอุดรเนี่ยก็คือมากกว่า30ฟาร์มนะคะแล้วก็ควายพ่อพันธุ์หรือว่าควายงามในภาคอีสานแม้กระทั่งแค่จังหวัดอุดรนะคะแค่จังหวัดอุดรจังหวัดเดียวนี้ก็30ขึ้นนะคะ30กว่าฟาร์มแล้วก็จำนวนพ่อพันธุ์อย่างน้อยๆเนี่ยฟาร์มละ 1-2 ตัวนะคะที่อยู่ในแต่ละฟาร์มค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่านับจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานนี่คืออีสานนี่ไม่น้อยหน้าใครเลยใน4ภาคของประเทศไทยจะมีเยอะมากแล้วก็มีการประกวดนะซึ่งเป็นระดับประเทศนี่อยู่ในภาคอีสานซะส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นควายปลักค่ะซึ่งควายเนี่ยจะมีอยู่2สายพันธุ์ก็คือควายปลักกับควายน้ำนะคะควายปลักกับควายน้ำควายปลักก็คือของภาคทุกภาคในประเทศไทยจะเป็นควายปลักนะคะแล้วก็แถบลุ่มแม่น้ำโขงจะเป็นควายปลักนะคะแต่ว่าทางแถบที่เป็นควายแม่น้ำก็จะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียพวกนี้จะเป็นควายแม่น้ำค่ะก็จะเป็นควายปลักซึ่งนิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยเราค่ะในขายน้ำเชื้อเท่าที่ได้เก็บข้อมูลมานะคะก็จะมีอย่างที่เขาขายน้ำเชื้อชุดละ 5,000 บาทนะคะ1ชุดก็จะมี12หลอดใน1ชุดเนี่ยนะคะก็อย่างที่เขารีดน้ำเชื้อ1ครั้งเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ300 กว่าโดสนะคะ12โดสเท่ากับ1ชุด1ชุดก็ 5,000 นะคะเท่าที่เก็บมาก็คือบางควายบางตัวพ่อพันธุ์บางตัวขายน้ำเชื้อหลอดนึงนะคะ1โดสใน12หลอดเนี่ยเป็นหมื่นก็มีค่ะ 30,000 ก็มีค่ะแต่ที่อุดรนี่นะคะก็จะมีทั้ง4,000500 300แล้วแต่แล้วก็ที่เก็บสถิติมากที่สุดก็คือในเรื่องของการรีดน้ำเชื้อสัปดาห์นึงก็ประมาณ 3-4 แสนบาทในการรีดแต่ละครั้งค่าจองกันก็จองข้ามปีคือรีดมาแล้วก็คือขายหมดเลยเพราะมีคนจองแล้วอย่างเงี้ยค่ะเดือนนึงนี่เงินล้านชิลมากสำหรับพ่อพันธุ์นะคะที่รีดน้ำเชื้อค่ะก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรซึ่งเขาได้ไปเห็นควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเขาอยากจะเอามาพัฒนาควายที่บ้านของตนเองอะค่ะก็จะขายให้กับชาวบ้านเกษตรกรซึ่งมีการเลี้ยงควายอยู่แล้วค่ะน้ำเชื้ออยู่ที่นั่นก็นัดส่งกันที่นั่นก็ต้องไปถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับเป็นศูนย์รวมครับที่งานของเรานะครับงานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขงนะครับก็ถามเสร็จเลยไหมอันตรีฟู้ดที่เราชาวต่างประเทศมาครับ